เกรียงไกรแก้วเมียนทิตวันล้นมานิดหนึ่งแต่ว่าอนุวัฒน์ชนะเองก็บล็อกลูกนี้ออกครับในขณะที่ลูกเสิร์ฟของดาวีเองเซต2เนี่ยพัทรพงศ์ยุพดีเองจับจังหวะได้ดีขึ้นเยอะแต่ว่าแต้มนี้ฟาวนะครับถ้าดูจากภาพช้าตรงนี้ก็บอกยากเหมือนกันว่าฟาวเพราะอะไรนะครับแต่ผู้ตัดสินขานให้เป็นแต้มของลาวครับในแต้มเมื่อสักครู่แล้วนี่คือจังหวะขึ้นฟาดของพัทรพงศ์ยุพดีครับทั้งนั้นเลยนั้นเป็นตัวยกตัวชงนะครับแต่ถึงจังหวะที่ต้องฟาดก็ทำได้ทิตวันยกมาให้แชมเปี้ยนล้มไปนิดหนึ่งโดนอนุวัฒน์ชัยชนะขึ้นซันแบ็กประท้วงว่าโอเวอร์เน็ตก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกนั้นล้นมาฝั่งไทยแล้วเซต2แต้มค่อนข้างขาดครับส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากเกมเสิร์ฟของเกรียงไกรกัมเมียนที่เสิร์ฟได้ดีในขณะที่ประสิทธิภาพในเกมเสิร์ฟของดาวีเองก็ลดลงไปด้วยครับเป็นแต้มที่นักตะกร้อไทยครับยืนกลับแล้วก็ยกไม่สูงครับยกกระตุกสั้นให้อนุวัฒน์ชัยชนะขึ้นไปไล่ฟาดได้เต็มหลังคาครับและนี่เป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของไทยแต้มแรกซึ่งลาวเองก็พลาดครับโดยอนุวัฒน์ชัยชนะขึ้นไปโฉบซัมแบ็คหน้าเน็ตทำให้ไทยชนะไป2เซตรวด21-16 21-10คว้าเหรียญทองในประเภทกินเดี่ยวชาไปครองครับก็เป็นการครองแชมป์ได้ติดต่อกันอีกหนึ่งสมัยของทีมสปาร์ตักส์กินเดี่ยวชาของไทยครับหลังจากที่เราเคยพลาดท่าที่ฟิลิปปินส์แต่ที่โคราชแล้วก็ที่วิญญาณเราไม่พลาดพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับเรามาชมไฮไลท์ผลงานของนักกีฬาไทยกันต่อนะครับนี่เป็นการวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายครับรอบชิงชนะเลิศซึ่งของไทยเราคือจำบัดฤทธิเดชนะครับวันนั้นจำบัดฤทธิเดชนั้นโชว์ฟอร์มการวิ่งได้ดีเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะจังหวะเตะรั้วซึ่งขับเคี่ยวมาตอนช่วงแรกนั้นก็มีนักวิ่งจากฟิลิปปินส์ครับตีคู่ขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายรั้วที่8ที่9นะครับที่จำบัดเองโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมครับก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองตามความคาดหมายของทริเซียโรเบิร์ตนะครับคนเป็นโค้ชก็อีกคนนึงก็คือสุพันธ์วงศ์ศรีเผื่อนครับที่ลงแข่งด้วยแล้วก็ได้เหรียญทองแดงครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นนักวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงของไทยวรภาพันธ์สูงเนินครับที่เข้ามาแสดงความยินดีด้วยวิ่งดีจริงๆนะครับจำรัดฤทธิเดชน่าจับตามองนะครับถ้าวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอีกหน่อยแล้วนี่กีฬาเอเชียนเกมส์ครับปีหน้านี่อาจจะมีถึงลุ้นเหรียญได้เลยนะครับเวลาของจำนวนคือ 13.89 ครับอย่างเป็นทางการนะครับมาเลเซียที่นำในช่วงแรกก็ได้แค่เหรียญเงินครับเราไปชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างไทยกับเวียดนามครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับในรอบชิงครับหลังจากที่ในรอบแรกเราก็ชนะมา3-1เซตนะครับก็ทีมชาติไทยชุดนี้ก็ประกอบด้วยวรรณาบัวแก้วครับปลื้มจิตถิ่นครับทินขาวนะครับอนุมาสิทธิรัตน์ณรบลขานอันครับอุทัยวันกันสิงห์ครับวิลาวันพิญญาพงษ์อภรณ์ย่าผากมลพรสุขมากคำสลัดต้อมคำมริกากันทองเอมออนพานุสิทธิ์และก็ถาประภัยพันชัยศรีนะครับโดยมีคุณ
จิตพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชครับก็ถือว่าพกศักดิ์ศรีแชมป์เอเชียมานะครับค่อนข้างที่จะระวันหนักพอสมควรนะครับทางทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยแต่ว่าเราก็เล่นอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเราคว้าเหรียญทองมาได้หลายสมัยแล้วนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นก็ออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าต้องมาเจอกับเวียดนามซึ่งเขาเล่นได้เหนียวขึ้นครับเวียดนามนี่พัฒนาขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับวอลเลย์บอลหญิงก็ทำให้ทางคุณกิตติพงศ์ค่อนข้างเครียดพอสมควรคะแนนนั้นเกาะกันมาตลอดเลยครับในช่วงเซตแรกครับเราเองพยายามที่จะใช้การเล่นที่หลากหลายนะครับทั้งตีหัวเสาตีบอลเร็วนะครับตีจากท้ายขึ้นมาเนี่ยจากท้ายคอร์ดขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านเวียดนามได้คะแนนในเซตแรกเนี่ยสูสีมากครับเวียดนามนั้นนำอยู่25-24นะครับแล้วก็ของเขานั้นมีโอกาสมากครับเราไล่ขึ้นมาเป็น25เท่ากันนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมไทยนั้นกดดันอย่างหนักทีเดียวนะครับแล้วก็มาพลาดตรงนี้ครับก็ทำให้ทางเวียดนามนั้นได้เซตแรกไปก่อนเวียดนามดีใจมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะได้เซตไปก่อนนะครับขึ้นนำไปนะครับ1-0เซตแต่ของเราก็กลับมาได้นะครับในเซตที่2ผู้เล่นเริ่มที่จะมีสมาธิมากขึ้นครับแล้วก็ยังใช้การตีที่หลากหลายเหมือนเดิมครับทั้งลูกเร็วนะครับลูกหัวเสาและรวมทั้งตีจากท้ายคอร์ดครับก็เหลือเฟือแล้วเข้าใจป่ะเพราะว่าอะไรป่ะเรามีก็อาจจะมีบ้างนะครับที่สมาธินั้นอาจจะหลุดไปนะครับแล้วพอสมาธิกลับมาเนี่ยก็ทำให้ของเราก็กดดันเวียดนามอย่างหนักทีเดียวครับทำให้ทำคะแนนทิ้งห่างออกไปเรื่อยนะครับก็ฟอร์มแชมป์เอเชียนี่เพิ่งจะมาโผล่ก็ตอนเซตที่2นี่เองครับได้เหรียญทองนี่เสียหายหนักเลยนะครับวอลเลย์บอลหญิงไล่ขึ้นมาเป็น1เซตเท่ากันนะครับแล้วเราก็แซงหน้าไปคืออาจจะเครื่องร้อนช้านะครับในครั้งแรกที่เจอกันก็อย่างนี้นะครับเรามาถูกเวียดนามมันไล่ตีได้นะครับตีเสมอเป็น1-1เซตในเซตที่2นะครับแต่ว่าเราก็มาชนะได้ใน2เซตต่อมานะครับแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยเราเสียเซตให้กับเวียดนามไปก่อนนะครับในเซตแรกนะครับแต่ว่าก็มาไล่มาเป็น1-1เซตได้ต่างสตาร์ทโค้ชก็มากำชับอย่างหนักแน่นเลยนะครับว่านี่เป็นแมตช์ที่ชิงเหรียญทองนะครับเราจะต้องพยายามทำให้ได้แต่ว่าเจอเวียดนามครั้งนี้เนี่ยเจอแล้วก็เล่นกันยาวตลอดครับเราได้เซตที่3ไปนะครับชนะไปนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในเซตที่4นี่ถ้าเกิดว่าเราชนะเราก็จะได้เหรียญทองไปครองเลยครับ
วอลเลย์บอลหญิงนี่ถ้าเกิดว่าพลาดไม่ได้เหรียญทองนี่ถือว่าเสียหายหนักเลยครับเพราะว่าเราเป็นเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นแชมป์เอเชียเนี่ยเราต้องพยายามโชว์ผลงานนะครับให้สมกับเป็นแชมป์เอเชียได้เซตที่4นี่เรานำค่อนข้างที่จะห่างพอสมควรนะครับแต่เวียดนามเนี่ยเขาพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ว่าดูครับเขาพยายามสู้ทุกจังหวะนะครับแต่ว่าของเรานี่มีความหลากหลายมากขึ้นครับในเกมรุกและเกมรับ